็กมาดูซื้อของเล่นมีร้านนี้ก็ถูกค่ะมาเดินชมกันเนาะอะไรยายยาพาราซีทำไมอ่ะ ยายสนใจพยาพุทธเหมือนยายอยากจะซื้อเลยยายเล่นเป็นหรอเนี่ยฮะอ่ะน้องพอมาเดินครับโอ้นี่ไงเอาไว้ให้พ่อมาซื้อนี่คือรูปหน้าคนอันนี้แปลกๆน่ารักดีไปพี่พิมเดินไปนู่นตามยายไปนู่นลูกย้อนแสงนี่เลยทำไมพี่พิมเล่นไม่เป็นมั่งเนาะเนี่ยพี่พิมฮะถ้าพี่พิมเล่นเป็นแม่จะซื้อให้เลยเนี่ยฮะไปต่อพี่พิมเดินไปต่อไปของเยอะค่ะเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะว่างๆแวะมาดูกันได้มันเป็นวุ้นต้องเขย่าก่อนลูกต้องปิดฝาเขย่าก่อนอันเนี้ยเดินไปเรื่อยๆคราวนี้เราก็มาถึงโซนที่2แล้วนะคะเป็นโซนส่วนใหญ่จะเป็นร้านค่ะเขาเรียกว่าหลังตลาดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นพวกที่แบบขายเสื้อผ้านะค่อนข้างจะเยอะนะคะอาจจะเป็นได้จะเป็นของมือสองของโบราณเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้นะคะโซนเนี้ยแต่ว่าวันนี้เราจะที่เดินเข้ามานี่คือจะมาพาพี่พิมพ์ติดฟิล์มกระจกน้องพอมาทางนี้ลูกก็คือร้านนี้ติดถูกก็เลยแวะมาเนาะมาทางนี้ลูกของเยอะเหมือนกันนะคะโซนเนี้ยค่ะของเก่าอยู่ตรงเดี๋ยวละอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นนี่มีร้านนาฬิกาด้วยร้านติดฟิล์มอยู่ตรงไหนวันนี้ไม่มาหรออ้าวแย่แล้วค่ะวันนี้ร้านติดฟิล์มกระจกไม่มาวันนี้มาแห้วอีกแล้วเนาะไม่เจอวันนี้ไม่มาเอ้านู่นนู่นนู่นตรงนู้นตรงนู้นเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวไปติดฟิล์มก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนึกว่าไม่มาเดี๋ยวมาเจอกันแป๊บ